สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็ในส่วนคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจจะพาเพื่อนมาชมอาการเสียของ Yamaha Grand Filano นะฮะรถคันนี้มีอาการประมาณว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราจะขับออกตัวเนี่ยมันจะกระตุกกระตุกกระตุกมันจะมีเสียงดังบริเวณฝาครอบสายพานนะเวลาเราลดแล้วเวลารถที่รถเคลื่อนที่มันจะกระตุกดังเสียงดังมากเลยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูนะหรือชุดนี้ออกมาเช็คก่อนนะครับคาดว่าความเสียหายน่าจะเกิดด้านในชุดด้านในฝาครอบสายพานนี่แหละเจอจูดครับเจอจูดแล้วพอเราลื้อฝาครอบสายพานออกมาก็เจอจูดแล้วครับนี่ครับนี่ครับแสดงว่ามีปัญหาภายในชุดคลัตช์นะครับชุดคลัตช์ลักษณะแบบนี้คล้ายๆว่าลูกปืนอาจจะเสียนะแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวจะลื้อชุดนี้ออกมาส่วนข้างหน้าไม่มีปัญหานะชามหน้าแน่นดีโอเคเดี๋ยวขอเวลาลื้อชุดนี้สักครู่
หรือชุดคัดออกมาแล้วนะหรือชามหน้าออกมาแล้วเช็คความเสียหายของตัวชุดคัดเนี่ยลูกปืนก็ยังดีอยู่นะครับลูกปืนดีอยู่ทั้งด้านนอกและด้านในตัวนี้มีเศษของคราบน้ำมันเครื่องที่มันไหลออกมาแล้วก็มันไปปะทะกันครับพวกเศษฝุ่นเศษดินมันเลยมาเกาะตามใบพัดของตัวคัดหลังตัวนี้ปัญหาเกิดจากว่าซีนเฟืองขับของตัวเฟืองท้ายเนี่ยมันรั่วนะน้ำมันเครื่องมันก็เลยเยิ้มไหลลงมาบริเวณนี้ไปเกาะกับพวกขี้ดินขี้ขะเหมาทิ้งคราบให้เราเห็นแต่ปัญหาเสียงดังนี่เนี่ยนะปัญหาเสียงดังคาดว่าลูกปืนด้านในเนี่ยน่าจะชำรุดแล้วล่ะลูกปืนด้านในแกนเฟืองขับของเฟืองท้ายเนี่ยสาเหตุที่มันชำรุดเร็วเนี่ยน่าจะเกิดจากซีนตัวนี้รั่วนะซีนตัวนี้รั่วน้ำมันเฟืองท้ายก็เลยเยิ้มออกมาพอน้ำมันเฟืองท้ายเยิ้มออกมาถึงจุดหนึ่งมันไม่อยู่ในค่าที่มันจะหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเฟืองท้ายได้มันก็เลยทำให้ลูกปืนด้านในเนี่ยขาดน้ำมันเครื่องไปหล่อเลี้ยงก็เลยออกอาการชำรุดเสียงดังแบบนี้นะงานช้างครับงานนี้เดี๋ยวต้องรื้อฝั่งนู้นแกะมาดูว่ามันจะเสียหายอะไรบ้างด้านในนี้ส่วนชามหน้าไม่มีปัญหานะชามหน้าเราเช็คแล้วไม่มีปัญหาโคเวียงไม่มีปัญหาครับมีปัญหาที่จุดเดียวดูสภาพนะดูสภาพโอเคเดี๋ยวขอเวลารื้อสักระยะหนึ่งนะ